ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้มันเปิดอะไรเพิ่งรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอ้าวทุกคนดื่มให้ครูบอกสาวหนึ่งจอบซ้อมไว้คุณเป็นคนเนี้ยบๆถึงเวลาได้ใช้จริงไงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะแกขอบคุณนะยังไงก็สนุกกันให้เต็มที่แล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมีกล่องบริจาคนะครับคุณโจ้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นนะครับยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับงานนี้ไม่ฟรีนะครับช่วยกันสนุกมากเป็นความสุขที่สุดเลยนะผมยังไม่ทำอะไรเลยแค่บอกว่าเล่าฟรีพวกมันก็มาแล้วนอนเล่าโอ้นอนเล่นโอ้ขอบคุณนะคะปุ้ยเฮ้ยเยอะไปละเยอะไปละน้องแนนโอมแกอ่ะไม่มาด้วยหรอนี่เมื่อไหร่ไม่ยุ่งแล้วโอ้ยขอบคุณนะคะปุ้ยน่ารักเนอะชมโน่เหรอบ้าก็แค่อยากคำคู่นั้นบ้าคู่นั้นแต่คู่เราน่ารักกว่านึกเนอะโน่เนอะเนอะโน่แล้วคู่เราไปปันนะเดี๋ยวนะคนชื่อเกดนี่โรงเรียนอยู่ป่ะเดี๋ยวคอนแวนเหมือนอยู่อยู่รับเองเอ้าฮัลโหลจะคุยกับโน่เหร
แต่ว่าโน่มีแฟนแล้วนะมะไม่ต้องโทรมาอีกนะบายไม่วางไปแล้วเหรออยู่จัดการให้แล้วก็เขาโทรมาจีบโน่หรือว่าโน่ชอบเขาก็เปล่าแต่ก็นี่ไงวันหลังถ้ามีคนมาตื้อโน่โน่ก็บอกไปเลยว่าโน่มีแฟนแล้วเดี๋ยวอยู่จัดการเองเฮ้ยบ้านะเอ้าพูดจริงนะก็โน่จะได้ไม่ถูกตื้ออยู่ก็ได้โน่เป็นแฟนกินจะตายฮะอุ้ยก็โน่ก็จะได้ไม่ถูกตื้อแล้วเวลามีใครมาตื้ออยู่ยูก็จะไปบอกว่ามีแฟนแล้วเหมือนกันวินจะตายหรอแหมยูแหนสูงนะมึงอ่ะเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรวะฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นป่าฉันที่คอยค้นหาว่ารักคืออะไรฉันกำลังหลงทางทุกคนถ้าไงเรากลับก่อนนะแกไว้เจอกันวันจันทร์นะวันนี้ขอบคุณมากนะเราสนุกมากขอบคุณนะไปไหนอ่ะสนุกบ้านบ้านอ้าวกลับด้วยกลับบ้านอยู่ลีอยู่ลีนะแม่เรากลับก่อนนะแม่เรียกเราไปไงอ่ะติดรถพี่ชายของแนนไปแนนไม่ไหวแล้วอ่ะงั้นถึงแล้วลอยมาบอกด้วยนะโอเคโอเคไปต่อ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 ไปไปแล้วอะไรโน่เป็นคนใหญ่ใหญ่อะให้อยู่เล่นคือยังไงอะไม่ต้องเดินยังไงว่าจอนอะว่าจอนเดี๋ยวเฉาะเลยเฉาะเลยไม่เดี๋ยวแล้วเราจะยังไงเนี่ยแล้วเราจะกลับกันยังไงไอ้กูว่าไปต่อต่อต่อไปต่อไปต่อไปไอ้โน่เอ้าเวิร์นยังไม่กลับเหรอวะเออเดี๋ยวก็กำลังกลับพอดีอะเออแล้วกลับไงอ่ะเดี๋ยวกูไปส่งยูก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวกูไปกลับอ๋อไปนะเอองั้นเจอกันพอดีเจอกันตรงนี้แล้วกันฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบฉันที่ยังคอยค้นหาว่ารักคือรักโน่หนักปะเนี่ยก็นิดหน่อยแหละนี่อย่าปล่อยนะเดี๋ยวไงโน่ไปเรียกแท็กซี่ให้นะอุ๊ยไม่เอาเดี๋ยวยูไปส่งโน่ที่บ้านเป็นไรยูยูลงตรงเนี้ยโน่จะขอบมากเลยไม่เอาเดี๋ยวยูจะไปส่งโน่ที่บ้านนะนะเดี๋ยวโน่เรียกให้นะให้ยูไปส่งที่บ้านนะไม่เป็นไรหรอกยูจะได้กลับเร็วๆนี่มันดึกแล้วด้วยI'm sorry.
เฮ้ยโน่เฮ้ยเอิร์นเฮ้ยวีโน่เฮ้ยบอสเฮ้ยเราเจอกันเป็นงานเลยเฮ้ยเชียร์ฟิล์มคนเดียวแค่นั้นกูก็หูชาไปแล้วเฮ้ยงั้นพวกกูไปก่อนแล้วกันเออเจอกันไปเลยไปเลยไปเลยเออเฮ้ยเมื่อวานมันเกิดเอ็มเป็นไงบ้างวะกูไม่น่าขี้แตกเลยอดหนุกเลยคราวหลังมึงก็แดกให้มันน้อยหน่อยเออน้องแนนถามถึงมึงด้วยว่ะประคาบนะเออประคาบสุดที่รักของมึงอะโชคดีที่หายที่ขี้แตกไอ้เชี่ยเออไอกองชมรมดนตรีเราอะตกลงเฮียปุ้ยเนี่ยเขาลดให้เท่าไหร่วะลดให้ 5,000 หรือ 35,000 แม่งแต่ก็ยังดีวะเฮียปุ้ยแม่งร้ายที่ผ่ายที่พวกคอนแวนอะลดให้ตั้ง 10,000 จริงวะถ้าคุณผู้หญิงนะกูเฮียขอเฮียขอมึงก็พอเฮียเขาก็เลือกเท่านี้เด็ดพอนะเฮียหน้าเหมือนน้องแนนเลยวะเฮ้ยเฮียโน่มีอะไรกันที่เขียนใบงบชมรมผิดผิดแหละตอนกูเขียนกูก็เขียนพวกมึงอ่ะ 35,000 ไงงอไปดูเฮ้ยโอ้โหไอ้โน่นี่กูรู้ว่ามึงตกเลขแต่ไม่คิดว่าจะตกขนาดนี้อ้าวพี่แล้วเรื่องค่ากองที่สั่งไปว่าไงขายไปวะถือเดี๋ยวกูมาไปทำไมวะเฮียมึงต้องอยากเจอพนักงานเรียนชัวร์อย่างเงี้ยเออเอ้าคุณเป็นประธานนักเรียนใช่เหรอพี่เออแล้วมึงอยู่นี่แล้วมันไปหาใครวะไม่รู้อ่ะช่างแม่งอ่ะหาแล้วแดกป่ะกินเหงื่อละประธานชมรมดนตรีมาเช็คเชี่ยหายไปนั้นหมดวะเอาปุ้นตอนโน่มีอะไรปัญหานักเรียนอยู่ปะวะไอ้ฟี่อ่ะไอ้เชี่ยฟี่ชิบฮะไอ้ฟี่มึงออกมาตะกี้เองเชี่ยเอาไอ้เนี่ยเออปุ้นยังเป็นเลขาสภาอยู่วะเออเป็นอยู่ช่วยเช็คงบชมรมน้อยให้หน่อยดิน้าน้าขอร้องน้าช่วยเช็คหน่อยนะแต่ผมน้ากูขอร้องแหละกูว่าแหละนะเฮ้ยไม่ต้องไหวเออโน่รอแป๊บนะหายไปเยอะได้เหรอ 35,000 หรือ 5,000 อ่ะเยอะปะล่ะฮะแต่ถ้า 5,000 ก็ถูกแล้วนี่โน่ดูดิไอ้เชี่ยได้ไงเนี่ยเราเขียนขอไป 35,000 จริงนะเว้ยเออผมก็จำได้นะว่าโน่ขอมา 35,000 แล้วมันเพิ่งงบโน่สองใครมาล่ะโน่ไม่ได้มาเองนะไอ้เชี่ยงอยวันพิจารณางบประมาณประจำปีผมก็นั่งอยู่ด้วยวันนั้นชมรมโน่ส่งน้องม.4มาแทนโน่ที่เป็นประธานชมรม
ก็เลยถูกไปอ่านชมรมวรรณศิลป์ตัดงบเอาตัดงบเอาเขาเล่นงานงบที่ลดของเขาก็ถูกเกมโอเวอร์โอ้ยจะทำไงดีเนี่ยกองก็สั่งไปแล้วอ่ะจะทำไงดีวะผมอีกวิธีนึงฮะจริงป่ะเฮ้ยบอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงเปล่าจริงจะให้แย่งขนมเด็กเตะหมาตบเม่งอธิการก็ได้งั้นก็ตบเม่งอธิการเลยไปเอาจริงป่ะเอาเล่นแล้วอะไรอ่ะโน่เป็นแฟนผมดิมีความมืดมนสับสนหาเจอคนที่จริงใจมีอย่างนั้นจึงทำให้ฉันได้มั่นใจทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไรฉันจะก้าวเดินต่อหายใจแบบนี้แล้วคะคุณงานใช่หายใจเข้าอย่าลืมหายใจออกนะหายใจเข้าเอายกขายกขาท่าไหนคะคุณนายเริ่มจากอันแรกก่อนทำไมคุณนายต้องเนิ่นล่ะคะสวัสดีค่ะมาสวัสดีลูกโอ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะหิวไหมคะเดี๋ยวพี่แอนไปหาอะไรมาให้ทานง่วงก็ดีค่ะพี่แอนหิวเว้ยหิวเว้ยพี่หาค่ะคุณนายรอด้วยนะคะตัวดอนมั่นหนุ่มไทยผู้หญิงสมัยนี้มันอยู่ยากเนาะผู้หญิงมีตั้งเยอะไม่เลือกเลือกผู้ชายด้วยกันนอกมาตามผมนะเอาล่ะมากินกล้วยบวชชีด้วยกันไหมคะไม่ต้องกินหรอกข้าวกินกล้วยบวชชีดีกว่าหนูจะได้ดีฮะน้องโน้ไปไหนคะไปไหนคะน้องโน้ไม่ต้องไปสนหรอกเขาก็ไปหาเพื่อนเขานั่นแหละไปหาตอนนี้เหรอคะคุณนายเออก็เวลานี้เดินเดินออกกำลังตอนนี้แหละค่ะตอนนี้นายนี่ก็หาเรื่องให้หนูกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยครับเอมบ้านภูมิพัฒน์หลังนี้แหละมั้งไอ้ปุ้นปุ้นปุ้นไอ้เชี่ยปุ้นเอาไงเนาะคือเรื่องเมื่อเย็นอะนะเออนั่นแหละที่เราไปหาปุนแล้วปุนอ๋อจำได้เอองั้นก็ต้องจำได้ดิว่าตอบอะไรออกมาคือเราฟังไม่ถนัดว่ะเหมือนได้ยินว่าจะเป็นคบกันเที่ยนไม่รู้อะสงสัยหูไม่ดีใช่เราฟังถูกแล้วใช่ไหมกูก็ว่าแหละฮะไอ้นะผมบอกว่าเราฟังถูกแล้วมึงล้อกูเล่นใช่ไหมไอ้เชี่ยนี่มึงหนึ่งเมษาปะวะอ้าวเชี่ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยบอกมึงล็อกเล่นใช่ไหมฮะจริงโอเคงั้นกูไม่มีแล้วบายเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาฟังก่อนดิอย่ามาโดนกูนะเว้ยไม่ได้อ้ำก็จริงแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเป็นแม่งบอกให้เป็นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นรถกูก็อย่ามาจับนะเว้ยโน่ฟังผมก่อนผมไม่ได้เป็นจริงๆโน่รู้จักเอ็มแฟนผมไม่ใช่เหรอผมมีแฟนแล้วแค่มีเรื่องอยากให้ช่วยช่วยแหละเข้ามาก่อนเฮ้ยอย่าปล่อยกูนะเว้ยเข้ามาเฮ้ยไม่อย่ามายุ่งปล่อยกูเข้ามาก่อนเฮียปล่อย
น้องพูดก่อนเลยมึงแหละมีอะไรรีบพูดกินข้าวมายังอ่ะไม่ใช่เรื่องนี้เว้ยอย่างที่บอกอ่ะชอบคบกับผมหน่อยนี่มึงเข้าใจความหมายว่าคำว่าคบป่ะเนี่ยฮะมึงจะให้กูคบมึงเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรตอนนี้กูก็คบมึงเป็นเพื่อนอยู่เข้าใจนะไม่ใช่ก็คบอ่ะคบเป็นแฟนอ่ะโอ้ยกูพูดมึงไม่รู้เรื่องแล้วกูไปแล้วพ่อผมอ่ะอยากให้ผมลองคบกับลูกสาวเพื่อนพ่อดูแต่ผมไม่อยากก็มีแต่แป้งอ่ะที่ช่วยได้พูดเลยนะพูดว่าที่บ้านอ่ะอยากให้ผมลองคบกับลูกสาวเพื่อนพ่อดูแต่ผมไม่อยากผมมีแฟนอยู่แล้วเต็มไงอ่าฮะแต่ผมก็ปฏิเสธท่านไม่ได้โน่นึกออกปะล่ะเพราะท่านน่ะดุมากเออเออปกติอ่ะท่านก็ยอมฟังแต่แป้งผมก็เลยจะให้แป้งช่วยพูดให้แป้งนี่น้องสาวมึงป่ะวะอืมมึงก็ไปบอกแป้งดิว่ามึงมีแฟนแล้วอ่ะโหมันไม่ง่ายงั้นสิแป้งนะตั้งแต่ขึ้นม.2 มาก็เปลี่ยนไปในห้องมีแต่การ์ตูนเต็มห้องแปลกตรงไหนวะตอนเราม.2 ก็อ่านแต่การ์ตูนมันไม่ใช่การ์ตูนแบบที่เราอ่านซิโน่การ์ตูนที่แป้งอ่านอ่ะนะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะฮะมันผู้ชายทั้งคู่ไม่ใช่เหรอแป้งก็เพราะผู้ชายทั้งคู่ไงแป้งถึงได้กีดพี่ปูนอ่ะมีอินเทนเลยอ่ะดูดิฮะอย่าบอกนะว่าอืมลาตีสวัสดิ์ลาก่อนแล้วลาขาดครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่ออะไรมันต้องเป็นกูเนี่ยก็แป้งบอกว่าถ้ามีแฟนผู้ชายอ่ะก็จะยอมช่วยนี่ว่าแหมเหี้ยวินมอเตอร์ไซค์กระเป๋ารถเมย์ผู้ชายเยอะแยะไม่ได้หายากเลยนะเว้ยแต่ถ้าแฟนน่ารักอะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเหี้ยกูผิดใช่ไหมเนี่ยที่กูเกิดมาเป็นลูกคนจีนตัวขาวปากแดงเนี่ยกูก็เข้าใจนะเว้ยเหี้ยแต่กูไม่รู้ว่ามันจะเหี้ยขนาดนี้เฮ้ยปล่อยเลยมันก็ไม่เหี้ยขนาดนั้นมาจับกูเฮ้ยโทษผมไม่ได้หมายความแบบนั้นโน่ใช้ผมมาแบบเชียร์ไปบอกแป้งอะมันก็ไม่ควรปะแก๊งนางฟ้าไงมีเยอะแยะอย่างนะแป้งก็ไม่ชอบกระเทยด้วยแป้งก็ชอบเกย์แล้วกูเป็นเหรอไอโอ๊กไอดุลในวิทย์ผู้ชายตัวขาวเล็กๆห้องเรียนไม่ให้มันช่วยวะมันก็ปกติเหมือนเราหมดอ่ะมันไม่ยอมช่วยหรอกแล้วกูไม่ปกติเหรอไม่ใช่มึงจะลองแดกหมัดกูก่อนมั้ยเดี๋ยวคือผมหมายความว่าแบบผมกับโน่อ่ะเรายังมีเรื่องที่จะพอช่วยกันได้เย้ยชิบหายแล้วที่อื่นไม่ต้องแค่ต่อหน้าแป้งพอแล้วเงินชมรมอ่ะได้ชัวร์พี่ปุณนี่ใครอ่ะน้องมึงนะเออเอาไงอ่ะไม่เป็นไรแต่แป้งบอกพี่ว่าจะนอนยังไงคะอ๋อแป้งเพิ่งทำการบ้านเสร็จอะค่ะก็เลยลงมาเดินเล่นแล้วพี่ปุณอ่ะทำอะไรอยู่อ๋อพอดีเพื่อนพี่แวะมาหาสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวอันที่จริงเห็นแป้งบอกพี่ว่าอยากเจอพี่โน่ไม่ใช่เหรอพี่เลยพาพี่โน่มาหาแป้งอยากเจอพี่โน่ก็
ั้มบอกว่าอยากเจอแฟนพี่ไม่ใช่หรออะไรอะไรของมึงผมทำไมอ่ะกูร้อนขยับไปร้อนเหรอเออเล่นแอบว่าไปใจใจมึงขยับไปง่ายกว่าไอ้เชี่ยนเล่นในสมบทบาทน้อยบทบาทอะไรของมึงนะพี่โน่พี่ปูนี่จิ๊กเปล่าอร่อยนะมึงอยากโดนขาฟาดเปล่าไม่ใช่งั้นโลตัสน้องบิ๊กกรอบน่าอร่อยด้วยฝากไปขอน้ำมึงวันนี้พี่โน่กลับบ้านไงคะพี่ขับมอไซค์มาครับยังไงพี่กลับก่อนนะเออบ๊ายบายไม่ได้นะมันดึกแล้วพี่น้องจะกลับบ้านคนเดียวได้ไงงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งมันก็ได้งั้นให้ความขับรถไปส่งไม่พอพี่โตแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กลับเองได้พี่ขับได้นะพี่โตแล้วนะโอ๊ยไม่เอานะพี่โน่มันดึกแล้วอ่ะแป้งเป็นห่วงพี่โน่นอนนี่สินานๆๆดึกที่ไหนน้องแป้ง 20:00 เองโอ๊ยพี่ปูนพี่ปูนจะมาบอกว่ามีแฟนอย่างเดียวแล้วให้แป้งช่วยพูดกับพ่อให้อ่ะไม่ได้หรอกนะต้องดูแลแฟนให้ดีๆด้วยพี่โน่นอนนี่งั้นคืนนี้ก็นอนนี่แหละสวัสดีเชียปูนไม่ได้อันตรายนี่นอนมันไม่ได้พลอยเนี่ยเสื้อไม่ได้เอามาพลอยชุดพี่ปุ้ยมีเยอะแยะใส่ชุดพี่ปุ้ยก็ได้ค่ะนะกระเป๋านักเรียนรองเท้าอีกนะพี่ปุ้ยมีสำรองทุกอย่างเลยการบ้านก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยพี่ปุ้ยเลยค่ะเก่งที่สุดเลยทำการบ้านให้พี่โน่ได้เลยนะอันนี้รหัสนักเรียนไม่ตรงกันเดี๋ยวโดนครูว่านะครับผมไม่เป็นไรหรอกมาเซอร์มาดูหรอเฮ้ยมึงพูดอะไรวะเห็นไหมงั้นพาพี่โน่ไปดูห้องพี่ปุ่นกันไปเร็วไปเร็วไม่ทำอะไรวะเก็บของดิ
เดี๋ยวน้องหาว่าหิวสกปรกอ่ะหัวข้อแบบห้องยองกูนอนมาละพูดงี้จะบอกว่าห้องในสามว่างั้นแน่นอนกูรักสะอาดว่ะเหรอกล้าพูดเชี่ยมึงอ่านเรื่องนั้นด้วยเหรออืมนุกดีว่ะแต่ไม่รู้มีอีกเล่มไหนละกูอ่านจบแล้วให้เราตอนจบป่ะเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวอ่านเองไอ้เชี่ยเรื่องนี้กูก็ชอบแม่งภาคสองจะเข้าแล้วจริงดิไปไปดูว่ะจะไปด้วยกันปะล่ะเออเออไปได้ถ้ามึงเลี้ยงนะได้เฮ้ยกูขอเล่นเกมด้วยวะเฮ้ยกูอยากเล่นอ่ะเออเล่นดิจะได้ไม่ต้องเก็บงั้นกูเล่นแล้วกันอืมเดี๋ยวผมไปหาของใช้พรุ่งนี้แล้วกันทำสบายแล้วกันยังไม่นอนอีกแล้วครับแป้งคือแป้งมาเข้าห้องน้ำใช่ตรงนู้นนู่นห้องแม่แล้วแล้วห้องน้ำอะไรอยู่นี่คะทางนู้นค่ะอ๋อใช่ใช่แต่คืออ๋อแป้งทำแหวนหล่นเนี่ยพี่ปูนเนี่ยมันกิ้งมาตรงนี้นี่อ๋อ เอ้ยนี่แหวนแป้งเองแหละดีแล้วหายอ่ะ ค่ะแล้วแล้วพี่ปูนออกมาทำไมอ่ะอ๋อพี่มาของให้โน่มันอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นแล้วไม่วุ่นวายอ๋อดูแลกันดีเนาะแล้วแล้วทำไมไม่ไปนอนก็แป้งไปนอนก็ได้ถ้าพี่ปุณไปส่งเข้านอนนะโอเคหนังสือการ์ตูนเยอะจังอ่านหนังสือเรียนบ้างเปล่านิดหน่อยเองแก้เครียดเครียดอะไรนักหนาเฮ้ยพี่ปุญอย่าแป้งง่วงแล้วว่าไปนอนกันพี่ปุญคะพี่ปุญเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเหรอคนไหนคะก็ยายเฉเอมเลยนั่นไงที่แป้งไม่ชอบอ่ะแต่เลิกไปได้ก็ดีแล้วไม่เห็นจะดีเลยแป้งนะจับพลังบางอย่างได้ต้องนิสัยไม่ดีแน่ๆเลยมียันทิพย์ยังไงแล้วอะจริงๆนะผู้หญิงด้วยกันอะดูออกพี่ปุณไม่รู้อะไรแล้วพี่ปุณคบกับพี่โน่มานานยังอะก็ไม่นานค่ะทำไมล่ะคะไปจีบเขาก่อนนะดิน่ารักขนาดนั้นน่ะเนี่ยไม่ต้องมายิ้มเลยเขินนะดิแล้วที่พี่ปุณพาพี่โน่มาเพราะว่าอยากให้แป้งช่วยเรื่องพ่อเหรอพี่ปุณว่าพ่อพูดจริงเหรอเรื่องลูกสาวลุงกิจไม่รู้สิค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวแป้งช่วยพูดกับพ่อให้รับรองพ่อต้องฟังครับคนเก่งแต่นี่ได้เวลานอนแล้วนะฝันดีนะคะนอนก็ได้พี่ปุณแป้งรักพี่ปุณที่สุดในโลกเลยพี่ก็รักแป้งนะคะอ
ไม่เล่นเกมแล้วหรอวะขี้เกียจจะนอนละมึงไปนานว่ะถ้าหาของไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านตอนเช้าก่อนก็ได้แล้วนี่อะไรเราThank you ต้องปิดไฟเลยนะเฮ้ยๆโดนหมอนอะไรวะการเฉดเบื่อมึงหน้ามืดนอนด้วยโอ้เว้ยตาตีเท่าวัดเล่นเกมแล้วเหรอวะพี่เกียร์จะนอนละมึงไปนานว่ะถ้าหาของไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านตอนเช้าก่อนก็ได้แล้วนี่อะไรเรา Thank youต้องปิดไฟเลยนะเฮ้ยๆห้ามโดนหมอนเฮ้ยอะไรวะกั้นเขตเผื่อมึงหน้ามืดนอนมาด้วยนอนเวอ่ะราตรีสวัสดิ์สวัสดีไม่เป็นไรหรอกพี่โน่เขาไม่หนาวหรอกอ๋อแป้งลืมอะค่ะงั้นพูดก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับเฮียทำเฮียอะไรเนี่ยอ๋อเลยโทษไม่มีใครมาแล้วแน่นะแน่ชัวร์นอนนอนนอนอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆชาวไฟเดย์คอลเลจโรงเรียนชายล้วนที่หล่อที่สุดในประเทศเช้านี้มาพบกับพวกเราตามคำเรียกร้องกับรายการสับไฟเดย์ครับสำหรับขับไฟเดย์ครับเรานำช่วงปวดมือเพื่อนครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงไขปัญหาละกับพี่ออสพี่ชอยจดหมายฉบับแรกมาจากคุณอะไรครับไอ้บุ๊กโกจดหมายอยู่ไหนกูชื่อบุ๊กเฉยอ่านจดหมายดิจะออกไม่ออกได้ครับเบกจ้าหมดแล้วสนุกแล้วสิกูบอกนะให้ดูต้นทางเอาไปให้ชายเอาไปฮะเอาไปฮะไม่ต้องเร็วเลยฮะออกไปให้หมดเลยกระดานมาฮะมีอะไรฮะตะกี้รุ่นน้องผมมาเล่นนะฮะตอนนี้นะฮะเราพบกับขับไฟเดย์ได้แล้วครับสวัสดีชาวไฟเดย์ทุกคนนะครับช่วงขับไฟเดย์ตอนเช้ากันนี้ฮะเรามาถึงช่วงโชว์โปนะตามที่เราพันเข้าไปเฟสมากับช่วงไขปัญหารักกับดีเจฟิล์มและดีเจเปอร์ครับดีเจมึงกับดีเจเปอร์คือดีเจฟิล์มผิดคนครับมาอ่านจดหมายฉบับแรกกันเลยฮะอันที่น้องผมอ่านค้างไว้นะฮะเขาบอกว่าเขาชื่อเกาะสมุยมันมีอะไรที่จำไม่กลืนนั้นต้องอย่างปฏิทินกลืนมันต้องพออ่านก่อนคนรอเขาฟังอยู่เขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เปอร์พี่ฟิล์มครับ
ครับหรือถ้ายาวไปเรียกผมว่าแมนก็ได้ฮะครับอย่าให้กูพูดตั้งนานนะโอ้โหแหมเขาบอกว่าผมมีอยากจะปัญหาจะปรึกษาพี่เปิ้ลพี่ฟรีมากอ่ะครับว่าไงล่ะครับผมแอบชอบเพื่อนอยู่คนนึงอ่ะเป็นเพื่อนที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับอ่ะครับผมคิดว่ามันน่ารักมาตลอดเลยน่ารักแบบน่ารักแบบช่วงหลังพี่น่ารักอ่ะเฮ้ยเชื่อแบบหัวใจทั้งแหวนเราอยู่กันแบบคนละห้องกันคนละห้องกันนะครับแล้วก็พบเจอกันฮะแหละจนเลยแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันสักเท่าไหร่ฮะแต่แป๊บนึงนะพี่อะฮะคือยังไงครับที่บอกอยู่เพื่อนในห้องเดียวกันนี่คือโรงเรียนเราเหรอ ก็น่าจะใช่นะครับก็มาผิดแล้วสิครับนี่มันโรงเรียนชายล้วนโถนะฮะตอนนี้แม่ไม่เป็นไรฮะรักครับรักไม่มีผมมันมีปัญหากันนิดหน่อยครับเลยแบบขอให้ผมช่วยฮะผมจึงแบบสมการแล้วขอแบบเป็นแฟนเพื่อแลกเปลี่ยนนะโอ้ยไม่ไหวแล้วต่อยมันก็วะผมไม่ได้ฮะต้องทำยังไงดีครับพี่เปิ้ลพี่ฟีผมไม่จบแล้วมันจบแล้วฮะเขาลงท้ายมาว่าที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปฮะโอ้โหอยากไปไหมครับไม่อยากไปแล้วครับเดี๋ยวโดนบ้องตาแตกนะครับแมนม.2 ครับม.2 เองครับแค่ม.2 มีปัญหาขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ผมว่าถ้าเกิดเป็นผมนะครับผมจะลุกเข้าไปนะครับลุกเลยฮะต้องลุกแบบไหนลุกไม่ใช่ลุกอย่างนั้นนะครับแม่เราต้องลุกเข้าไปเพราะทำไมไม่ใช่แล้วหลับนอนป่ะเนี่ยมองชื่ออะไรไม่เคยเห็นดาราหนูดาราเป็นดารายังไม่รู้เป็นตาปลาพอว่ะตาพังสัตว์แต่ว่ามันเป็นอะไรแปลกๆวะรหัสเรียนก็ไม่ใช่เกมมันก็ไม่ใช่ขันก็ไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่หรอรองเท้าก็ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยของจริงหรือเปล่าเป็นอะไรฮันนะกลิ่นก็ไม่ใช่มึงเป็นหมาพิสูจน์ไงโอ้แต่มึงอ่ะเมื่อคืนไปไหนมาพอเลยเฮียเป็นเชี่ยอะไรพวกมึงเนี่ยฮะเฮ้ยมึงจะบอกไหมบอกนี่ขู่แล้วขู่พวกไปมันแท้กูไม่กลับบ้านพอใจยังไม่กลับบ้านนั้นชัดเจนเลยแล้วมึงไปกินตับสาวที่ไหนมาวะกินตับสาวรุ่นมึงไอ้ชี้อ่ะกูไปอยู่ไอ้ปูนห้องหนึ่งมาทั้งคืนอ่ะเอ้าญี่ปุ่นเหรอวะเนี่ยเป็นเหี้ยเป็นไรเนี่ยสัตว์เป็นเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรในที่สุดไอ้โน่ของเราก็เสียจริงซะแล้วไม่เป็นไรนะมึงเดี๋ยวให้คุณชายพงษ์เป็นพี่ไอ้ฝ่ายเราไปคุยกับคุณเรื่องสอดของมันให้นี่เสียตัวเสียใจนะมึงอ่ะยังไงคุณก็รับผิดชอบอยู่แล้วอ่ะว่าเสียตัวให้สภานักเรียนดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดชีมันหวงมันเด็กปีหน้าชีโอ้ชนะชนะจดเลยจดเลยจดไปแชร์จดไปแชร์เลยกูเคยไปบ้านมันมีธุระของมันแล้วเห็นมันดึกกูไปนอนค้างแค่นั้นแหละโอ้เถิดเลยนั่นหนุกอ่ะนุกอะไรคุณได้ขาดสัมพันธ์เนี่ยมึงสนิทกับมันหรอวะเปล่าแต่มึงไปนอนบ้านไปเนี่ยนะนะกูนอกมาตกลงงบชมรมอ่ะเลือกการได้นะตกลงได้ 35,000 เดิมสรุปมึงไม่ขายไตไม่ขายตัวแล้วเหรอวะโอ้ยโอ้ยกินปากมึงหมดเลยคิดได้นะโอ้ปากที่โอมมีหมาขี้เลียนมึงยาวไปขายเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปากก็หมามีแต่หมาในใจมีประแคมในแคมเมื่อวานมึงไม่กลับบ้านแล้วมึงทำการบ้านฟิสิกส์ยังวะเออพวกกูสกายล่อกันหมดแล้วนะเออกูทำเสร็จแล้วกูส่งอ่ะส่งแล้วส่งหมดแล้วเฮียมาล่อ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 เขาบอกว่าส่งแล้วมั่วเลยเฮ้ยเร็วทำเองเฮียโอ้ยมันช่วยมันโอมเร็วเฮ้ยฉลาดไม่ช่วยเฮ้ยไม่ช่วยไม่ช่วยมั่วช่วยมันไม่ช่วยน่าอาจจะตายอย่างมึงแล้วครับพี่ถามโอมโอ้ยเฮียโง่เนี่ยไปไกลเลย
ียงก็มั่วไปดิสองแล้วปัดสามอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลเชียงอะไรคะยี่จังเนี่ยหน้าฉันเป็นอะไรอ่ะกูสูกูสูเป็นปากคอมขาดเท่าอ่ะโอ้มันจากสูสูสูข่าวล่ามาแรงไอ้วันโนใส่เสื้อปูนมาโรงเรียนนะไม่ใส่ผ้าจะหมดแห้งก็ได้นะเจ้าอย่าอย่า Hello girls Hello เวคอัพไปแล้วนะคะทุกคนคือแบบนอกแกนอกสุดหล่อฉันน่ะทำไมอะกับปูนน่ะเขาไม่ได้สนิทกันเลยสักนิดนะอุ๊ยไปได้ยังไงตกใจเลยตกใจกลับบ้านได้แล้วตกใจนุ่มไงคือแบบโอ๊ยเขาไม่ได้สนิทกันเลยอ่ะแล้วอยู่ดีอ่ะจะเอาเสื้อปูนมาใส่อ่ะทำไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ whatever ก็ริววันริวสัมผัสได้เฮ้ยบ้าวันริวจะไม่ยุ่งมาขับรถแม่จะว่าแล้วก็ไม่รู้ต้องมาแต่งหน้าต่อค่ะลูกแต่งหน้าต่อเป๊ะเวอร์ทุกคนต้องเป๊ะเวอร์นะคะไม่ได้เลยอ่ะใช่จะมาไงวะโอ๊ยอย่ามาบ้านนอกได้ไหมไม่ต้องมายุ่งกับของฉันก็ใช้นี่ของเธอไปสิไม่ได้อย่ามายุ่งอย่าแย่งสิอย่าแย่งกันค่ะไอ้น้อยน้ออะไรวะแม่มึงโทรมาวะแม่เชี่ยอะไรวะเฮ้ยเชี่ยบอกไปกูไม่อยู่แฟนมึงไม่ใช่ไงเห็นสายข่าวกูรายงานมาบอกว่ามึงคบกันอยู่ไม่ใช่เหรอนะกูขอร้องไหว้ละมึงบอกไปกูไม่อยู่โอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีครับน้อเหรอครับนี่โอไม่เจอมันประมาณ3เดือนแล้วมั้งเนี่ยเห็นมาสเตอร์มันบอกว่ามันลาคลอดเนี่ยมาๆกูคุยเองกูคุยเองฮัลโหลครับยูโน่ทำไมเบอร์โน่โทรไม่ติดอ่ะแบตหมดอ่ะเมื่อคืนก็ไม่ออนไลน์นะผมไปนอนบ้านเพื่อนมาแล้วนี่ยูมีอะไรหรือเปล่าอ๋องั้นเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะโน่ไม่ได้เจอหลายชั่วโมงแล้วนะอยากเจอใจจะขาดแล้วกินข้าวแบบไม่มีโน่ก็เหมือนกินข้าวผัดไม่ใส่น้ำปลาพริกกินไม่อร่อยอ่ะยูต้องกินไม่ลงแน่เลยก็ได้ครับแต่แป๊บนึงนะโน่โน่อาจจะไปช้าหน่อยนะพอดีโน่ต้องไปเข้าชมรมก่อนอ่ะไม่เป็นไรอยู่รอได้งั้นโอเคครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายโน่ไปกินข้าวด้วยแล้วได้กินข้าวกับโน่แล้วโน่อย่าบอกไปแล้วโน่ไปกินข้าวกับยูแล้วเฮ้ยมาละอ้าวคุณเขารอฟังเรื่องงบชมรมอีกด้วยเป็นไงบ้างเนี่ยเรื่องงบชมรมอ่ะกูจัดการให้นะแต่ไอ้เชี่ยง่อยมึงคิดว่ามึงจะหลบกูพ้นเหรอฮะโทษครับพี่นะครับมีอะไรกันวะไอ้หาเนี่ยไปนั่งเซอร์อยู่ในห้องพิจารณางบจนงบชมรมเราโดนตัดเหลือ 5,000 แล้วเนี่ยเชี่ยง่อยนะครับมึงไปทำไปท่าไหนเนี่ยพี่อ่านเขาเขาตัดงบมึงแล้วมึงยอมให้เขาตัดนี่กูจะด่ามึงก็ควายกูยังสงสารควายไอ้เชี่ยง่อยเขาจะเอาไงมันดีอ่ะงั้นเอาเมจิกไปเขียนช้างน้อยมันแล้วให้มันไปเต้นเมียงอยู่ที่หน้าเสาธงนี้ไหมพี่ฮาไม่ฮาไม่ฮาเชี่ยมึงอยากดูว่าวิธีกูดีกว่ามันใช้ฟันเป็นสวิตไฟสักสัปดาห์นี้ปะวะไอ้เบนจัดไปจัดจริงจังหน่อยเอางี้ดีกว่าให้เชี่ยง่อยอ่ะเป็นเบสชมรมเราเทอมหนึ่งดีไหม
ใครจะทำอะไรจะไปที่ไหนยกของใช่หรอก้อยง่อยดีไหมงั้นตามนั้นแล้วกันที่เรื่องแบบนี้มึงฉลาดนะไอโอมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี่มึงชมหรือมึงด่ากูเนี่ยพี่โน่แล้วเรื่องเงินนะพี่กูไปคุยกับสภาเรียนให้ละเฮ้ยแล้วมันโอเคเหรอวะมึงทำได้ไงวะเนี่ยพวกมึงต้องขอบคุณพี่โน่เขานะนี่เขายอมขายตัวเพื่อแลกกับกองชมรมเราเลยนะจริงเหรอพี่น็อตมึงก็หัดคิดวิเคราะห์หน่อยวะมึงไปเชื่อไอโอมันก็เชี่ยง่อยแล้วโอ้ตอนนี้จ่าเชี่ยง่อยแม่งขึ้นกว่าดาวควายกว่าเอ้ากลับแล้ววะมานี่เลยมาเลยแหมมีนัดเหรอวะไอ้ขุนแผนกับยุริแหมเห็นน่ารักหน่อยนี่ปล่อยผ่านเลยนะโอ้จะให้ทำไงล่ะก็เขาประกาศทั่วไปทั่วนี่หว่าว่ากูเป็นแฟนเขาอ่ะยังไงก็ฝากชมรมด้วยกันได้ได้อย่ารังแกง่อยให้มันมากเห็นกูเป็นคนอย่างนั้นเหรอวะรีบไปรีบไปรีบไปไอ้ก้อยเบาๆดีก่อนเดี๋ยวแม่งตายโน่โน่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ชิบหายละอ้าวโน่เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยมาด้วยก็ไม่บอกจะได้ออกพร้อมกันอย่ามาด้วยตายอย่าไปดีนั่งเลยโน่มานั่งดีแล้วอยู่เก็บที่ไว้ให้ไม่ไปนั่งหรอกน่าเชื่อน่ากลัวคุณเนี่ยตอนแรกผมก็กลัวแต่ดีนะมีน้องมาเป็นเพื่อนปนกับน้องสนิทกันเหรอคะเนี่ยเอ้ารู้นะเนี่ยมึงนั่งกับแฟนเหรองั้นกูไปนั่งนั่งก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรโน่นี่ใช่คนที่มาค้างเมื่อคืนป่ะคะอืมดูดิเลขยังรหัสเดียวกันเลยงอนแล้วนะไม่ยอมไปนั่งกับยูนี่ยูอย่าเยอะอย่าเยอะอยากนั่งกับเขาก็ลากเก้าอี้มานั่งข้างเขาไหมนั่งสิเหรอจบเลยจ้าขอคนรักกันนั่งด้วยกันหน่อยนะโน่มานั่งนี่สินั่งเบียดคุณทำไมเดี๋ยวคุณเมื่อยไม่เป็นไรไม่เมื่อยหรอกโหยปุ่นไม่ให้ความร่วมมือเลยเราอยากนั่งกับโน่อ่ะปล่อยโน่มานั่งกับเราเถอะงั้นให้โน่ด้วยแล้วกันโน่จะหน้าใครพอทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวไปหยิบเก้าอี้มานั่งเองก็ได้เฮ้ยอะไรวะโน่มาคนเดียววันนี้อืมมาคนเดียวไม่พาเพื่อนมาด้วยเหรอเดี๋ยวที่มื้อเช้าไอ้เนี่ยเหรอไม่ใช่ที่แบบเพื่อนน้อยคนน่ะพี่น้องแนนคะอย่าลีลาจะถามถึงโอมก็ถามไปเลยมากแกฉันเป็นคุณสตรีนะเพราะคนหนุ่มผู้ชายแบบนั้นน่ะมันเป็นการผิดผีแกจะหามันเหรอมันอยู่โรงเรียนเนี่ยไปหาดิจริงปะเนี่ยความรับเป็นอุปสรรคมากเลยแกไปก็ได้จะจ่ายค่าข้าวมันก่อนเที่ยงชิงก่อนนี่น้อยโน่กินยางไก่ทอดทั้งกันยองของโปรดโน่สั่งให้พิเศษเลยนะนี่ด้วยพิซซ่าชีสยูนะว่าโน่ชอบโน่กินเยอะนะไม่ไรโน่กินก็ได้ผู้หญิงสมัยเนี้ยชอบมโนเนาะแบบบางทีก็มโนว่าเขาคบกับตัวเองบางทีก็มโนว่าแบบเขาชอบกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงๆคือสงสารผู้ชายนี่ชนีชนีรีบรีบกินปากหาอะไรเย็ดปากปากก็ได้ไม่ว่างน้องกินนะให้อยู่ป้อนก็ได้ไม่ไรโยถ้ามึงจะป้อนขนาดนั้นมึงเคี้ยวให้เขาเลยไหมแหมก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนคู่แกนี่ยะนานๆเจอโน่ทั้งทีก็ต้องอ้อนหน่อยสิเนาะโน่หวังหรอกเดี๋ยวอิจฉาพ
่ไหร่อ่ะมันยังกินได้อีกอ่ะจริงเหรองั้นไปกินกล้วยต่อไหมโอ้โหสุดยอดอ่ะแปลกๆดีแปลกๆแต่ดีใช่ไหมโน่เฮ้ยโน่ถ่ายรูปให้หน่อยสิโอเคหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ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 โน่มาถ่ายด้วยกันสิไม่เอาอ่ะนาถ่ายรูปกันนา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 เหงาหอยโน่อ่ะเรายังไม่มีรูปคู่กันเลยนะปุ่นกับเอ็มเขามีเต็มไอจีแล้วช่างมันเถอะโน่โน่นี่น่ารักปะอะไรอ่ะดูเท้ามันสิฮะบ้าไปแล้วโอ้ยใครช่างทำเนี่ยป้าป๊าก็อยู่บ้านเนี่ยครับชิบหายสวยแล้วเข้ากลับก่อนนะอ้าวโน่เกือบสำเร็จแล้วเชียวคราวหน้าแล้วกันเนาะพี่ขาฝากไว้ก่อนนะคะวันนี้สนุกดีเนาะยูริกับโน่น่ารักดีอ่ะอืมเพิ่งรู้แน่ว่าสองคนนั้นคบกันนึกว่าแค่กิ๊กกันซะอีกยูมันท่าทางจะเอาจริงมากเนาะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่เหรอนึกว่าสนิทกับโน่ซะอีกเห็นไปค้างบ้านกันด้วยล็อกบ้านดีๆนะไม่มีใครอยู่ใช่หรือเปล่าสงสัยแม่กลับดึกอ่ะถ้ายังไงคุณอยู่เป็นเพื่อนเอ็มก่อนได้ปะได้สิคุณช่วยอะกินน้ำก่อนไม่รู้แม่จะกลับเมื่อไหร่อ่ะวันนี้แม่ไปไหนล่ะไม่รู้สิโทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบอ่ะอย่าบ่นแม่ดินี่ไงปุ้นก็อยู่เป็นเพื่อนเอ็มแล้วไงขอบคุณนะคะดีใจจังที่มีปุ่นแม่ตอบแล้วเที่ยงคืนน่ะดึกเนาะดึกแล้วอยู่เป็นเพื่อนเอ็มได้หรือเปล่าคะได้สิครับแฟนทั้งคนวันเนี้ยปุ่นลืมบอกอะไรเอ็มป่ะคะอะไรนะนานไปละรักนะครับรักทุกวันเลยรักเอมคนเดียวจริงๆนะคะคนเดียวสิครับอย่าให้จับได้นะว่ามีสาวอื่นอะจับไม่ได้หรอกตลกตลกเพราะไม่มีไงก็จับไม่ได้คุณรักเอมคนเดียวนะครับเอมก็รักคุณนะคะว่าไงโน่เดี๋ยวรีบไปบุญต้องรีบไปแล้วต้องเอาของไปให้โน่มันอ่ะแล้วไหนปุญบอกว่าจะอยู่กับเอมไงอย่างนั้นนะครับไปพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งเอ็มอยากได้รองเท้าใหม่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวปุ้นซื้อให้3คู่เลยสัญญานะ
โอเคสัญญา